วันนี้วันเกิดจาน่าค่ะแล้วทีเนี้ยยังไม่มีใครเขายังไม่ได้เป่าเค้กทีเนี้ยเมื่อกี้คุณพ่อโทรไปถามเฮโลว่าถึงไหนแล้วเฮโลบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเขาจะมาถึงบ้านแย่แล้วเรายังไม่ได้เตรียมเลยเราต้องไปเตรียมเซอร์ไพรส์จาน่านะจริงนะคะไม่ได้เตรียมเล่นๆนะคะจริงค่ะแล้วเราจะเอาอะไรไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาอะลูกคือของขวัญอะคุณแม่เตรียมแล้วแต่เค้กที่จะเป่าเทียนน่ะยังไม่มีเราต้องไปหาก่อนนะคะต้องไปเตรียมนี่เราไปถามพี่ไก่สิเขามีเค้กอะไรพอจะมีบ้างไหมเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างมีแป้งเค้กสำเร็จอยู่คุณแม่มีแป้งเค้กสำเร็จแล้วมันจะทำทันเหรอคะป้าป้าเดี๋ยวคุยกันนะโอ้ทำไม่ทันเร็วค่ะวัตถุดิบก็ที่มันแบบจะเรดดี้แบบเสร็จได้รวดเร็วไม่มีเลยมีแต่ว่าถ้าทำก็ต้องนานนะคะฉะนั้นวิธีสุดท้ายเราต้องสั่งมาเนาะเค้กไอติมลำกี้เฮโลโทรไปเฮโลบอกว่าบอกเฮโลเดี๋ยวจะเบิร์ธเดย์จันน่าเฮโลบอกว่ามีข้าวให้เฮโลกินเราอยู่แม่เลยว่าเดี๋ยวจะสั่งพิซซ่าให้เฮโลด้วยอ่ะนะโอเคเป็นแบบไหนคะเด็กๆเอาแบบไหนเอารสไหนอ่ะเลือกเดี๋ยวดูก่อนสตรอเบอรี่ไม่เอาใช่ไหมคะอัลติเมทช็อกโกแลตนี่แหละกับช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมออกมาไม่เอามอคค่าพาราดิโซเป็นมอคค่าอัลมอนด์ฟาดอัลติเมทนะครับอัลติเมทช็อกโกแลตแล้วคิดเหรอว่าเจน่าเขาจะชอบอะคะชอบครับเขาชอบเปิดพวกแบบชาวานิลาอะไรอย่างเงี้ยไอชากับวานิลาที่มันไม่ได้เกี่ยวกันเป็นป้าว่าเขาชอบช็อกโกแลตเชื่อฟ้าจริงๆน้องชมครับระหว่างดอกเค้กไอติมอะค่ะเคมุนแอบสั่งอะไรมากินอีกแล้วยังไม่ได้สั่งเลยค่ะกำลังพยายามหาอยู่คือเคมุนเด็กเดียวเขาเอานมมากินอย่างนั้นนั่นแหละจีว่าแต่แม่มืออะไรเลยนะเนี่ยมือแบบเป็นมือที่แบบรอไอติมวันเกิดเจน่าคือเพื่อนแม่ดิเขาลงรูปใน Facebook อ่ะว่าเขาสั่งขนมปังสั่งขยาจากเยาวราชมากินซึ่งไอ้เจ้าเนี้ยแต่กินฟังนะลูกต้องกินก่อนตายเขาเขียนไว้เลยว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่ต้องกินก่อนตายคุณแม่ต้องรีบสั่งมาคือจริงๆเราไปซื้อเองก็ได้ค่ะที่เยาวราชแต่คิวยาวมากแล้วก็เราไม่ไปไงแล้วมันมีแบบสั่งได้เดี๋ยวนะหายังไม่เจอเลยเขาสั่งยังไงนี่ไงขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราชอ้าวปิดนะปิดวันจันทร์ปาทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันนี้วันจันทร์เราจะเห็นได้ไหมฮัลโหลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปรับนะคะโอเคไอติมมาแล้วนู่นกำลังจะมาแล้วเย้ Birthday Girl อายุ4ขวบนะวันนี้14แล้วไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเรา20วันนั้นจะเพิ่งไปโตตอนเจน่าคลอดมาอยู่เลยอ่ะไม่เมื่อวานเหรอใช่เหมือนวันที่ไปดูพี่อีทคลอดเจน่าเหมือนมันเพิ่งผ่านไปไม่นานวันนี้เองอ่ะแต่จะลง20แล้ว20อะไรคะ20วัน20ลบ8เบื่อมาเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดชื่อเย้คือเนื่องจากเราทำไม่ทันเราเลยต้องสั่งมาค่ะอุ้ยดีแล้วดีแล้วว่าอะไรอ่ะอยากกินเค้กไอติมเหรอครับอยากกินเค้กไอติมแกงเจี๊ยบนี่มีความลับที่ไม่ใครรู้ในโลกนี้จะบอกให้ก็คือจะพูดกับพยานไม่ใช่คืออะไรไอเนี่ยนะเด็กที่มาส่งเขาบอกว่ามีอายุการใช้งาน1ปีแล้วเขาบอกอายุการใช้งานนะเขาพูดงี้เหรออายุการใช้งานเดี๋ยวหรือว่านี่เขาบอกว่ามีเขียนไว้ที่ฐานมันอายุการใช้งาน1ปีแต่ใครมึงรู้จริงๆเขาเลยว่ามันเป็นพัสดุเหรอไม่ฐานเช็คฐานข้างในนี่คือของขวัญมันจัดจ้าเดี๋ยวไม่ใช่กลมๆตะกี้แล้วเหรอไม่ใช่นั่นของขวัญคริสต์มาสค่ะอันนี้ของขวัญคริสต์มาสค่ะแกเลยค่ะแกเลยดูเลยกระชากจะได้ขอแกเองจับไปให้โอเคเดี๋ยวซีนมันคืออะไรอ่ะมันคือเหรอใบให้ทายเด็กเก็บใบเลยค่ะกูจะมอนิเตอร์ใบให้จะน่าเป็นของที่มาไกลจากต่างแดนจีนมาไกลจากต่างแดน
ญี่ปุ่นเหรอให้ทายเราจะได้ทายเราใครคนดาวอังคารอะไรอะไรคิดแล้วน่ารักอ่ะเดี๋ยวหล่อนจะจับหล่อนลูกจิ๊บอยากได้เราทำกันน่ารักมากเลยจากอเมริกาเลยนะอู้จีน่าจะไปใช้เลยได้ไหมมีกระเป๋ากระเป๋าคิดอู้มีช่องใส่แบงค์โอ้ยเนี่ยหล่อนอยากได้เลยอ่ะไม่มีสีม่วงหรอไม่มีถ้าพี่กิ๊บเลือกแล้วถามเขาแล้วมีสีม่วงไหมไม่มีไม่ก็ดูแล้วเอ็มโอใช้ไปกับกล่ำในการเป็นม่วงเองฮะผสมกล่ำนิดนึงไม่งั้นต้องแบบจะน่าชวนเลยครับเป็นยังไงคะฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงคะแล้วก็มีช่องใส่เหรียญค่ะแล้วก็มีช่องใส่แบงค์แล้วก็ใส่บัตรได้อีกทีหนึ่งหัวช่องมันเยอะมากเลยอะนะดีไหมดีไหมจีน่าอะเดี๋ยวถูกใจไหมนี่มันใส่ที่สองไอ้กิ๊บไม่แต่ว่าถ้าบอกว่าเราแบบทำหนาเกินไปไงแบบก็ใส่ของเยอะมากแล้วก็แบบติดอันบนไงถ้าเกิดแบบของเราน้อยก็ติดอันล่างจีน่าขอใส่นี้กลับไปก่อนอามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันจีน่าอายุ4ขวบค่ะฮะ4ขวบไงอร่อยมากเลยเฮ้ยจีลองกินน้ำดูสิอยากกินเชอร์รี่อ่ะอย่าเพิ่งหยุดพี่คิวขอปั๊ม2เกียนจีน่าเป่าสิเอ้ยของจีน่าจีน่าเป่าสิหนูจะเป่าทำไมอ่ะลูกเอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเดี๋ยวนี้ก่อนแม่ดูเอาแต่ว่าเพราะๆครับมีดินามิกนะเอาเดี๋ยวโชว์ดินามิกหน่อยครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เดี๋ยวๆๆๆทำบุญไม่เห็นร้องมาเมื่อกี้คุณแม่ถ่ายอยู่เอาเปาเลยค่ะฟู่ฟู่ฟู่เย้สุขสันต์วันเกิดจ้าน่าสุขสันต์วันเกิดจ้าน่านี่คิวขอทุกคนตัดเค้กด้วยไปกินเทียนเลยกินเทียนเลยเย้เอาขอกินซันต้าขออันนี้พี่อยู่ทะเลเซ่ไปก่อนงั้นจะกินเชอร์รี่งั้นจะน่าเชอร์รี่ไอ้เก็บจองเจ้าลองกินหมดได้ไหมแบ่งกันอะใครเอาสีไหนเอาไปเลยเย่ปกติเค้กทีมจะแข่งวันนี้มั้ยแข่งมูลใช่แต่เนี้ยมันเวลาดีลิเวอรี่ไงเดินทางมาไกลไม่ค่อยชอบกินเชอร์รี่ได้เหรอฮะปกติหนูไม่ชอบกินเลยไหมหนูสตรอเบอรี่เขาแบบแช่แข็งมาเลยแบบฟรีสกลับไปแบบน้ำแข็งจริงแล้วอะถ้ากินไม่พอเชอร์รี่ไปเอาในตู้เย็นได้นะคะมีกระปุกนึงค่ะหมดแล้วเฮ้ยยังค่ะเพิ่งซื้อมาใหม่เองเหรอต้องการเชอร์รี่ยกมือค่ะหนูค่ะโอเคทำได้ตอนเด็กๆจะได้จะโรมมาขอกินเชอร์รี่เราจำเลยจะได้ไหมใช่เออเพื่อความจริงกันประจำเลยทำไมชอบมากเอ้ยไม่ใช่ตอนนั้นเด็กๆเวลาขึ้นมาจะมาขอคุณเด็กกินเชอร์รี่ใช่ก่อนน้องพิมเกิดอีกก่อนพิมเกิดจะน่ากี่ลูกสองนะคะน้ำมาด้วยไหมไม่เอาค่ะมันหยดนิดหน่อยไม่เป็นไรไซโลไหมคะอ้าวไซโลเอากี่ลูกคะ2จะบอกให้ว่าจะได้ไซโลรู้ไหมว่าไอ้กิ๊บเป็นคนชอบกินเชอร์รี่มากบ้านเราจะมีเชอร์รี่เอแบบเนี้ยติดบ้านไว้ตลอดเวลาจริงเหรอเชอร์รี่แต่ไม่ลูกเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เคยกินหมดขวดเลยหมดอายุก่อนมันใหญ่กินไม่ทันตอนมีช่วงนั้นแหละที่จะน่าจะลงมาช่วยกินอ่ะหมดกระปุกได้ดีใจมากเดี๋ยวอันนี้ก้านหายไปไหนอ่ะบางอันก้านมันก็หลุดลูกกินไปก็คือว่าอันก้านหลุดไม่ค่อยอร่อยอ้าวมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเออกินก้านด้วยเหรอจ๊ะน่า